มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยรับคะแนนสะสม2เท่าทุกวันจากบัตรเครดิตกสิกรไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก เดินอย่างเงี้ยมันจะเสียเกลือแร่เสียเหงื่อมากน้ำเนี่ยที่เป็นสีเหลืองว่าเราต้องใส่เกลือแร่ด้วยนะเพื่อที่จะทดแทนไม่งั้นเราจะเพลียมากนะครับจากจุดนี้ไปจุดพักฮะพักชั่วคราวเรามองเห็นยอดเขาไหมครับตอนนี้เมฆหมอกมันบังยอดเขานะครับแล้วก็เราเห็นสายน้ำอยู่นั่นคือจุดหมายที่เราจะขึ้นไปดูแต่เราอาจจะไม่ได้ปีนขึ้นไปถึงบนนั้นเราจะมานอนอีกยอดนึงครับเพื่อที่จะไปชมไปสำรวจความงามของน้ำตกแห่งนี้ฮะจากนี้ไปก็อีกไกลครับใช้ระยะเวลาเดินทางอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงตอนนี้1ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ฮะยังอยู่ในที่ราบระดับเอียงอยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาเท่านั้นแต่ช่วงสุดท้ายเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากเพราะมันจะมีความลาดเอียงมากกว่าปกติสังเกตดูเหมือนเราอยู่ตีนภูกระดึงแล้วมองเห็นข้างบนอารมณ์แบบนั้นเลยไปต เปลี่ยนแผนนิดนึงครับคืนนี้เราพักที่นี่เพิ่งถึงครึ่งทางเราใช้เวลาเดินมา2ชั่วโมงครึ่งแล้วครับพรุ่งนี้เราจะเดินต่ออีกสัก2ชั่วโมงครับก็จะไปถึงที่ตีนน้ำตกนะครับจุดที่เป็นน้ำตกรูปหัวใจนั่นเองแล้วก็แต่คืนพรุ่งนี้เราจะไต่ขึ้นไปนอนที่ยอดเขาที่นั่นถือว่าสวยมากขึ้นพักก่อนตรงนี้ฮะจะเดินเท้าขึ้นไปสู่ที่ยอดข้างบนยอดสุดนั่นเลยนะคุณผู้ชมซึ่งสูงเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่รู้ไปถึงบนนั้นเดี๋ยวดู GPS อีกทีว่ามันสูงเท่าไหร่จริงๆเดินทำแผนที่ไว้หมดแล้วว่าระยะจากหมู่บ้านมาถึงจุดนี้กี่กิโลแล้วจากนี้ขึ้นไปเที่ยวน้ำตกเสร็จปั๊บกี่กิโลแล้วเดินกลับมานอนตรงเนี้ยแคมป์เนี้ยกี่กิโลมันจะเป็นหลุมของวันรุ่งขึ้นได้เป็นวันเดย์ทัวร์ได้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านๆมาเนี่ยทุกคนก็จะไปนอนอยู่ที่หน้าน้ำตกนู้นมันก็เลยมีปัญหาเรื่องขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ทัศนะอุจาดไปแล้วก็เลยคุยกันว่าเมื่อก่อนเรายังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นป่าสงวนแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ได้เข้ามาดูแลแต่ตอนนี้ในเขตป่าสงวนเนี่ยซึ่งเราขอทำเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นก็เอากระบวนการของชุมชนของชาวบ้านเข้ามาสร้างกติกากับการท่องเที่ยวเดิม
ทุกฝ่ายก็บอกว่าจะขอเป็นวนอุทยานบางส่วนก็บอกว่าจะผนวกกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่มันก็ไม่เดินหน้าสักทีเราก็รอมาตั้งหลายปีมันก็ไม่มีการจัดการสักทีก็เลยตัดสินใจเดินวงทำเป็นป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแล้วก็ยื่นไปที่กรมป่าไม้ก็ได้รับอนุมัติมาแล้วก็คือหมายถึงว่าเซ็นประกาศพร้อมมีแผนที่ในส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะเดินขึ้นไปจุดบริเวณดอย 30,000 ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นสันตัวน้ำตกที่มันทอดยาวจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็นแนวยาวที่เราจับกันเนี่ย GPS เนี่ยตกประมาณ500เศษ500เมตรที่เราเดินเห็นเดินได้อะนะไอ้ขึ้นไปท็อปตัวหมายถึงว่าตัวต้นน้ำตกมาเลยเราก็ยังไปไม่ถึงแต่ถ้าถามว่าจะเหมือนแบบแม่สุรินทร์หรือตัวทิโลซูไหมที่มันทิ้งดิ่งลงมามันไม่ใช่มันเกาะหน้าผาแต่มันเป็นสันยาวลงมาตัวนี้คือห้วยปิตุโกที่ไหลลงห้วยแม่จันนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อมันเป็นก็คือชื่อน้ำตกตามลำห้วยเลยปิตุโกนะครับก็คือตัวน้ำตกช่วงที่ดีสุดเดือนไหนถึงนี่แหละครับก็คือสิงหากันยาเป็นช่วงที่สวยสุดนะครับก็คือปริมาณน้ำจะกำลังพอดีคือน้ำที่นี่จะไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนอกฤดู2เดือนนี้ครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวได้ไหมได้แต่จริงๆแล้วในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นทุ่งหญ้าของเขาพอเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยทุ่งหญ้าเขาจะแห้งจากเขียวกลายเป็นสีทองแล้วช่วงนั้นฤดูหนาวเนี่ยคุณจะเห็นทะเลหมอกที่สวยที่สุดในจุดหนึ่งของอำเภออุ้มผางถ้ามันมีแคมป์กราวอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยที่กำลังจะทำเนี่ยมันมีจุดสำหรับหรือแม้กระทั่งเรื่องของหลูบของเทลเส้นทางเดินที่มันชัดเจนเนี่ยแล้วตัวชุมชนเข้ามาจัดการเองกับการเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับการเป็นลูกหาพวกเนี้ยผมคิดว่าหน้าที่จะขยับในช่วงของฤดูหนาวได้ที่จะเป็นจุดหนึ่งที่จะรองรับที่การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากทิโลซูวันนี้เราพักแรมอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกซึ่งเป็นสายเดียวกับน้ำตกปิตุโกนะครับก็ถือว่าความสวยงามระดับนึงนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องอาบน้ำที่นี่แล้วก็ใช้น้ำอย่างนี้นะครับสำหรับในการทำกับข้าวทำอาหารหุงข้าวแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวชำระร่างกายเพราะว่าเละไปหมดทั้งตัวแล้วเราก็สนุกสนานกับการชำระร่างกายครับล้างเหงื่อใครที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันกับสายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาดอย 30,000 แล้วน้ำสายนี้ก็เป็นสายเดียวจากน้ำตกปิตุโกเช่นกันครับวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางขึ้นไปสู่น้ำตกปิตุโกไปยนโฉมความงามอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของไทยถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยและสูงที่สุดของไทยแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับและคุณผู้ชมจะพบว่านี่แหละโลกใบใหม่อีกใบที่หลายๆคนยังไม่รู้จักครับกำลังผัดกับข้าวอยู่นะข้าวหุงเสร็จแล้วนี่ก็มีแกงไก่ด้วยโอ้โหมอนี้อะไรมันต้มขิงมีของหวานเดซซ์ด้วยนะนี่คือมันต้มขิงฮะมันแดงอะไรโอ้โหยังไงล่ะครบชุดนะถ้าใครกินง่ายอยู่ง่ายนะครับสามารถเดินทางได้ทั่วโลกไปไหนก็อยู่ได้ก็กินได้นะครับทำตัวง่ายที่สุดกลมกลืนกับธรรมชาติกลมกลืนกับทุกสิ่งที่มันเป็น
ต้มยำไก่ทางนู้นได้ยังยังครับบอกว่าอร่อยมากอาจเป็นเพราะว่าเราเดินทางมาทั้งวันและหิวด้วยนะครับต้มยำแค่ไข่เจียวร้อนๆกับข้าวหอมกลุ่นเนี่ยตักให้ตักอ๋อตักต้มยำสุดยอดจริงมันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย